ค่าบริการบุคคลชาวต่างชาติโอ้ต่างชาติร้อยหนึ่งไม่เกี่ยวกันเฮ้ยเท่าไหร่นี่มากี่คนอ่ะทีเนี้ยเขาบอกมีน้ำตกข้างในอ่ะครับผมทานทองมีน้ำตกอยู่แต่ว่าช่วงนี้น้ำมันจะไม่ค่อยมีแล้วแต่อยากจะเข้าไปดูได้ไหมครับดูได้ครับไม่พักแรมใช่ไหมครับไม่ได้ครับไม่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอบัตรได้หน่อยฮะขอบัตรจ๋าลงไปติดต่อก่อนนะเสียไม่เสียค่าธรรมเนียมครับผมอ๋อไม่เสียได้ครับเดี๋ยวขากลับผมจะลืมถามบัตรนะครับครับผมเข้าไปอีก5กิโลครับ5กิโลครับครับติดต่อสอบถามศูนย์ข้อมูลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ทำการอุทยานครับตรงนั้นจะมีบ้านพักมีขอบคุณมากครับถามไล่ทีละคนแต่ผมถามต้องใช้ผมว่ารู้สึกไงครับคิดว่าตอนแรกว่าไม่มีตอนนี้รู้สึกว่าเชื่อหรือยังครับเชื่อครับเชื่อแล้วนะฮะอ่ะครับพี่พงษ์เชื่อไหมครับว่ามันมีแล้วครับผมมันมีอยู่จริงครับผมเชื่อมานานแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จ๋าว่าไงครับว่าไงครับตอนแรกเขาไม่เชื่อไงผมไม่เชื่อผมก็ยังไม่เชื่อเพราะมันตั้งแต่ปลาโลมาแล้วครับปลาโลมานี่พาเพี้ยนนะปลาโลมาเนี่ยคุณพ่อหลานหัวกล้วยอะไรแล้วนี่อุทยานแห่งชาติอะไรมันคนละคนละที่คนประเด็นเนี่ยนะอะไรนะปลาทองครับปลาทองไม่ใช่พานนะไม่ใช่พานปลาทองพานปลาทองร้านทองผมอยากจะให้น้องผมพูดคำว่าว้าวผมอยากคำหนึ่งของท่านว้าวว้ายร้อนสุดนี่นะครับพร้อมยังพี่เริ่มต้นเลยครับผมตอนนี้เราก็ได้ลงจากรถมาแต่นี่เรานี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูหมาคู่หนึ่งน่ารักมากนี่ในอุทยานนะครับผมเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมีกระบวนใหญ่นะพี่อ่ะเอาดิเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่น่าจะมีน้ำตกข้างบนผมได้ขึ้นบ้านนี้ครับเพราะว่าผู้เป็นภาษาชาวบ้านนะตะกี้นี่มีอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้พอมีแล้วต้องให้ถึงที่สุดนะครับยังไงก็ต้องให้ถึงที่สุดเย็นตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกนะครับดูน้ำนะครับไหลอย่างแข็งนะครับตอนนี้มันหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่จริงๆแล้วครับมันเป็นเพียงป้ายฮะมันเป็นเพียงป้ายที่เราถึงมามันเป็นเพียงป้ายตัวอย่างเป็นน้ำตกแต่ว่าน้ำตกจริงอยู่นี่ครับไหนหรือเปล่าเอ้ยแต่มันน่าจะเคยเป็นน้ำตกมาก่อนนะเว้ยนี่คือน้ำตกเดินไปเลยน้ำตกอะไรลืมแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีถ้ำตุ๊กแกครับถ้ำตุ๊กแกตอนนี้กำลังจะมาถึงเราค้นพบจุดที่ไม่เคยมีคนในหมู่บ้านบอกเขาบอกว่าหมู่บ้านที่เราอยู่ไม่มีใครรู้จักน้ำตกพานทองเลยนะแต่คนหนึ่งแต่เราได้มาพิชิตที่นี่แล้วว่ามันมีจริงๆนะครับนิวเคเตอร์เขาพานำมานี่ครับน้ำตกครับพี่เหยาเชื่อยังครับพี่เหยาว่ามีแต่ไม่มีน้ำนะพี่เหยาเนื่องจากสภาพเพราะว่าอากาศตอนนี้ประเทศไทยมันร้อนจัดนี่บีเป็นตะไคร่นะตะไคร่นิดหนึ่งเอาของลงมาก่อนเลยก็ได้ครับพี่เอาของลงมาเลยป่ะครับเอาของลงมาเลยป่ะครับให้หำช่วยเย็นว่ะเฮ้ยเย็นว่ะเย็นว่ะย้อยดูครับเนี่ยมันเป็นยังเป็นเหงื่อเลยอ่ะก็แสดงว่ามันยังชุ่มน้ำอยู่ถูกหรือเปล่าเนี่ยยังชุ่มๆอยู่เลยนะเป็น
ตามหลักของคุณเจนยามทิพย์นะเจนยามทิพย์มาแล้วที่เข้ามาถึงจุดนี้นะฮะถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นตรงนี้แสดงว่ามีพลังที่เราสัมผัสได้เหมือนแบบลี้ลับอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรค้นหาและคนที่มาที่ชื่อคนนี้เขาเขียนว่าจอร์ดเราขอเขียนจอร์ดข้างเขาได้ไหมเป็นเขียนจอร์ดเขามีคนเขียนจอร์ดไว้ครับพี่เอาอนุน้องชายนะครับลงมาแล้วครับมันก็ไม่เคยมาวางกับพี่เองจริงว่ะครับผมซูมอยู่ครับช้างฮะไอ้สัตว์กลายเป็นว่าเราไม่เป็นผู้บุกเบิกชุดแรกเลยนะยังใส่ครั้งนี้รู้สึกเป็นไงครับพี่ผมโอเคแน่นอนมากแน่นอนอยู่นะฮะน้ำสลัดน้ำแห้งน้ำแห้งแต่เขาน้ำตกปลาทองมันมีที่นี่ที่เดียวมันมีน้ำนะบ้านผมเรียกน้ำขังเราเองมันไปไหนไม่ได้อ่ะเพื่อโครงการเราจริงๆนะครับจะให้ดูว่าน้ำบริสุทธิ์จะล้างหน้าจะล้างหน้าครับน้ำเยื่อฝังใช่ไหมดูครับดูจะล้างหน้าโชว์นะฮะตรงนี้ล้างหน้าโชว์เลยลูกพี่โอเคไหมครับชื่นจริงๆมันน้ำตกเลยเราลงไปนั่งกินแถวแถวนั้นตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงใกล้ๆเนี่ยไม่ทันเว้ยเฮ้ยเอาตรงนี้ก็ได้จ๋าเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ป่ะล่ะเดี๋ยวกูไปเอาเสื้อมารายการสับโลกแล้วหัวนี่คือน้ำตกนะน้ำตกจะเป็นลำธารที่มันเป็นน้ำย้อยลงมาแต่มันก็เป็นน้ำตกฮะเดี๋ยวนะครับตอนนี้กำลังจะเดินลงไปเฮ้ยนี่แหละครับเขาเรียกน้ำตกอ่ะคนแถวนี้บ้างไม่มีใครรู้จักน้ำตกพันทองมันมีหรือเปล่าคือร่องรอยอันนี้คืออดีตของเป็นสายชะลอน้ำตอนนี้เราเจอน้ำตกจริงๆนะครับน้ำตกอาจจะตกคล้ายๆเยี่ยวแมวแต่ว่าก็เป็นน้ำตกนะครับก็คิดว่าทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่ามาถึงจุดแล้วจริงๆครับผมคิดว่ามาไม่น่าจะติดเที่ยวเลยครับกล้องกูสามารถตั้งเวลาถ่ายภาพได้ที่ตั้งกล้องนี่ตอนนี้เราพามาสามบอกมีปลาด้วยนะครับตอนนี้นี่คือแหล่งน้ำตกที่ดีที่สุดเพราะตอนนี้ตาน้ำมันนั่นถ้าเราเปิดช่องให้กว้างขึ้นมันจะมันได้แค่นี้เพิ่มที่นี่ได้แค่นี้จริงเหรอได้แค่นี้จริงเหรอได้น้ำตกนี่คือยอมรับจริงเพราะน้ำตกมันเย็นเลยเย็นนี่เรามาเปิดไปทำให้คนที่เขามาทีหลังได้ยินเสียงของน้ำตกจริงๆเลยเฮ้ยปวดติดไหนแล้ววะมีคนดูหน้ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเปิดตรงนี้คนมาทีหลังจะไม่เห็นน้ำจริงๆเลยน้ำตรงนี้จะไหลลงมานี่เลยเอ้ยมันเย็นเหรอบัวนี่คือน้ำตกเป็นมุมสูงนะเป็นมุมสูงครับเราอยู่ที่สูงประมาณ10เมตรลงได้ใหญ่ประมาณ10เมตรนะประมาณ10เมตรนี่ใกล้แล้วครับใกล้แล้ว
กินแล้วมันจะน้องเข้าใจเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตลาดชุมแพครับว่าในตลาดชุมแพเขาได้กินกันแต่ว่าเราไม่ถ้าไปเย็นคงเลิกแล้วกันยังไงเราตอนนี้เรากำลังดูว่าช้างเนี่ยใครเป็นร่างกันครับใช่เลยพี่ถ้าซูมอย่างใจครับนี่เป็นตาเป็นห่วงเป็นห่วงห่วงครับหูมั้ยเป็นหูครับเฮ้ยมันเป็นช้างไปหมดเลยตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับผมแต่ว่าก็อย่างว่าครับสุดท้ายแล้วเราก็มาเจอที่ที่แห่งนี้ครับที่เราตามหามานะครับแต่ยังไงก็การมาเที่ยวก็ขอให้รักษาความสะอาดด้วยนะครับผมภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่มีการตัดต่อชมครับคนคนนั้นนะครับเขาเป็นคนเมานะครับเมียเขามีความสุขเขาดูชูนี่ต่อไหมโยโยแต่หัวเขาครับเขาหูไปแล้วเป็นลิ้นกว่านะตอนนี้ก็ยังคิดว่ามีป้ายอะไรที่เขาได้บอกไหมทันใดนั้นเด็กผู้ชายคนนี้ก็ทำไมไม่ทำวะแต่เราลองตามเขาไปดูครับเราจะไม่แซงเขานะฮะเรามีความสุขที่ทำให้เขาเองซูมไปดูซูมไปดูนี่คือการประคองตัวยังอ่ะร้องไห้ร้องไห้แล้วครับไปดูกันไม่ไหวจุกจุกท้องด้วยแล้วเมียก็เริ่มจับแล้วตอนนี้อ้วกอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเป็นสิ่งที่ไม่ต้องตัดต่อแล้วทำการแสดงอะไรเด็กผู้หญิงคนนึงครับที่อยากได้ครับโอ้ยังมีจิตใจที่ห่วงหากันอยู่บ้างนะฮะเด็กคนนี้ยังไม่ฆ่าเขาจับอ้วกครับสิ่งที่จะเป็นเรื่องจะขัดโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะสานหรือเปล่าจะสานหรือเปล่าดูตั้งใจดูไอ้ผู้ชายที่เห็นแล้วเป็นคนแล้วสานไหมสานไหมทันใดนั้นก็ยังไม่สานเรา